สวัสดีจ้าทุกคนค่ะตอนทำต้องขออภัยนะคะทุกคนตอนทำก็ไม่ได้ทำคลิปเนาะทุกคนค่ะเพลินไปหน่อยค่ะทุกคนพอเสร็จแล้วนึกได้นะคะวันนี้ก็ไม่มีข้าวนะคะทุกคนค่ะไม่มีข้าวเนาะก็จะมีอาหารแบบฝรั่งอีกแล้วนะคะทุกคนค่ะป้านุชลงมือทำสลัดเองนะทุกคนมีแต่ผักนะคะทุกคนค่ะมีแต่ผักเนาะใส่มายองเนสนิดหน่อยนะทุกคนก็อ้วนหน่อยนะสลัดแบบนี้มันก็จะอ้วนหน่อยนะใส่มายองเนสไปด้วยไงทุกคนให้มันมีรสชาติไงทุกคนขาตามมาด้วยตามมาด้วยนี่นะคะทุกคนดูเอาเองป้านุชก็ไม่ค่อยจะรู้จักหรอกเนาะทานกันแบบง่ายๆนะคะทุกคนขาก็มีฮอทดอกด้วยอะไรด้วยเนี่ยก็อันนี้เป็นหมูนะคะทุกคนจ๋าแฮมเบอร์เกอร์เนาะแฟนเขาจะทำแฮมเบอร์เกอร์ไงวันนี้นี่ไงแฮมเบอร์เกอร์ของเรานู่นไงขนมปังนะคะขนมปังแฮมเบอร์เกอร์เนาะก็จะใหญ่ประมาณนี้นะคะทุกคนใช้มือเลยทุกคนค่ะนี่นะประมาณนี้คนละ2อันเนาะทุกคนอันนี้มีแต่กินอย่างเดียวทานกันอย่างเดียวเลยนะคะตอนนี้เต็มโต๊ะเลยไม่ได้ปาร์ตี้เรื่องอะไรหรอกนะคะก็จะประมาณนี้แหละทุกคนก็จะทานประมาณนี้แหละทุกคนถ้าอาหารฝรั่งเนาะตานุชก็จะทานแบบเขาไงวันนี้จะไม่มีข้าวเมื่อวานก็ไม่มีเหมือนกันเมื่อวานก็ทานอาหารแบบง่ายๆอย่างนี้แหละทุกคนอาหารฝรั่งเนาะทานกันอย่างง่ายๆทุกคนจ๋าวัยเกษียณมีคิดอะไรมากเนาะทานนิดๆหน่อยๆประมาณนี้มันก็อ้วนอยู่นะทุกคนจะไม่ใช่ว่าไม่อ้วนนะอันสลัดนี้ตอนนู้นก็ทำเองเนาะใส่กระโพดไปด้วยนะคะทุกคนจ๋าใส่กระโพดใส่แตงอันนี้ผักกาดที่สีม่วงๆเขาเรียกอะไรทุกคนคะป้านุชเรียกไม่เต็มเนาะมันเหมือนกับว่าที่มันเต็มหัวทุกคนป้านุชไม่รู้จักเขาหรอกก็ซื้อมาให้วันนี้ไงก็เลยทำเลยแก่แล้วก็แก่เลยจำไม่ได้จำไม่ได้อะทุกคนมาอยู่จนไม่รู้จะอยู่ยังไงแล้วยังจำอะไรไม่ได้อะเนาะทุกคนต้องขออภัยนะป้านุชก็จะเป็นคนบ้านๆไงทุกคนขาวเป็นคนบ้านๆเนาะก็ไม่ค่อยจะสนใจที่เขาเรียกอะไรกันอย่างเงี้ยแก่แล้วอะทุกคนวัยเกษียณเนาะจำอะไรมากมายเนาะนี่แหละอาหารเวลานี้เวลาเท่าไหร่เดี๋ยวป้านุชจะให้ดูนะเวลานี้ยังไม่เที่ยงนะคะยังไม่เที่ยงนะนี่ยังไม่เที่ยงเนาะเวลาอาหารมื้อนี้ก็จะเป็นอาหารเย็นด้วยนะคะทุกคนคะก็จะทานประมาณเที่ยงเนื้อเที่ยงคือข้าวเย็นไปเลยป้านุชก็จะรอเที่ยงนะทุกคนเดี๋ยวทำคลิปก่อนไงพอทำคลิปเสร็จก็เที่ยงพอดีแหละทุกคนคะเนี่ยคืออาหารเย็นด้วยอาหารตอนวันด้วยนะตอนเช้าก็จะเมนูก็แค่นมเนาะตอนเช้าเนาะก็จะมีนมมีไข่มีกาแฟแค่นั้นละจบนะทุกคนไม่ได้ทำงานอะไรเนาะก็จะไม่ค่อยหิวเท่าไหร่นะทุกคนคะป้านุชวันนี้รู้สึกมันจะอ้วนนะทุกคนเนี่ยอาหารแบบนี้อ้วนนะป้านุชก็จะลดน้ำหนักแล้วไงเพราะว่ามันอ้วนความอ้วนก็จะมีโรคมีภัยตามมานะคะทุกคนขาความดันสูงความดันต่ำอะไรประมาณนี้เส้นเลือดในโลหิตเป็นประมาณนี้นะป้านุชก็เลยต้องดูแลตัวเองนะทุกคนป้านุชก็เป็นนะเป็นความดันสูงนะทุกคนทานอะไรให้มากจะอ้วนเกินไปก็ไม่ได้ต้องออกกำลังกายนะคะนี่ก็คือว่าอ้วนแล้วแหละทุกคนนะดูนะอ้วนแน่นอนแบบนี้แบบนี้ต้องอ้วนแน่นอนไม่ใช่แน่นอนนะแน่นอนนะคะทุกคนแน่นอนอ้วนแน่นอนนะเดี๋ยวป้านุชก็จะทำคลิปสั้นๆนะทุกคนค่ะ
จบคลิปสั้นๆเนาะทุกคนกดติดตามให้ป้านุชด้วยนะคะทุกคนจ๋าช่วยดูคลิปป้านุชแล้วก็กดติดตามกดซับสไครบ์ด้วยเนาะยังไงป้านุชก็ขอฝากกดติดตามกดซับสไครบ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ดูคลิปของป้านุชต่อไปนะคะเพื่อนๆจ๋าบ๊ายบายรักนะจุ๊บ I dare you to fix me.